ผมฮงร็อกกี้จะไปเจอผมในผับแต่ว่าจะเจอแค่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะครับเย็นในเก๋มาตั้งใหญ่แห่งวงการฮงร็อกกี้สละโสดไปแล้วกับเจ้าสาวคนสวยภาพรอยยิ้มที่มีความสุขของฮงร็อกกี้กับภาพแขกมากมายที่มาร่วมยินดีวันนั้นจะเป็นเช่นไรบ้างไปชมกันซะหน่อยดีกว่านะครับที่นั่นใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักข่าวมารวมตัวกันที่นี่หลังทราบข่าวว่าฮงร็อกกี้จะแต่งงานและเราก็ได้พบกับฮงร็อกกี้ที่มายืนต่อหน้านักข่าวมากมายพร้อมรอยยิ้มเขินๆแต่ทว่าภายใต้รอยยิ้มเขินๆนั่นแหละเต็มไปด้วยความสุขที่ได้เป็นเจ้าบ่าวกับเขาแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคือถ้าจะให้บอกตามตรงนะฮะตั้งแต่เช้าจนมาถึงงานเนี่ยรู้สึกเหมือนกับมาออกงานอีเวนต์มากกว่านะครับเลยครับแต่พอได้เจอกับทุกคนเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยทีเดียวทำตัวไม่ถูกนะฮะดื่มน้ำไปตั้ง4 แก้วครึ่งสดชื่นมากๆเลยนะครับจริงๆนะฮะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่ได้แต่งงานแล้วแต่ด้วยจังหวะเวลาและความรู้สึกที่มันลงตัวกันเป๊ะๆก็หลายคนคิดว่าแต่งงานตอนสายแต่สำหรับผมแล้วถือว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับไม่ถือว่าสายไปครับแล้วเจ้าสาวเป็นคนยังไงบ้างครับก็เป็นคนที่ร่าเริงนะครับทำให้ผมยิ้มได้ให้ความรู้สึกที่เป็นผู้หญิงนะฮะที่สำคัญสวยด้วยครับนะฮะตรงนี้เรื่องนี้สำคัญใช่ไหมครับอย่าบอกใครนะครับสวยครับหุ่นดีด้วยครับนะแล้วแหมจิเป็นอะไรที่เขินพูดไม่ออกมันจะเขินแล้วครับมันจะเขินครับเขินนิดๆชื่อยันตุหลังจากเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมา7 ปีเมื่อต้นปีที่แล้วครับฮงร็อกกี้กับคุณคิมอารินก็ตกลงคบหาดูใจกันซะที่เป็นห่วงก็ยุนจองซูพอผมบอกว่าจะแต่งงานแล้วนะเขาก็บอกว่าอยากจะแต่งเหมือนกันดูสิไม่สัมภาษณ์ได้ไหมอ่ะเศร้าใช่ไหมคะเนี่ยเศร้าหรือเปล่าแง่เราสิครับสนุกมากเหรอดูหน้าไม่รู้หรือไงคุณฮงร็อกกี้เป็นห่วงนะคะยินดีกับเขาเลยยินดีแน่นะคะเนี่ยทำไมอ่ะยินดีหรือเปล่าก็ยินดีสิมายินดีด้วยจริงๆว่าจริงๆพูดถามฮงร็อกกี้นั้นรวมตัวกับคิมเกงชิกเพียวอินบงอีดงอูและอีอุงโฮเป็นวงทีนไฟฟ์ปี1994นู่นเลย18 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกและงานวันนี้ทั้งวงก็มาร่วมแสดงความยินดีแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเรียกว่ารวมกลุ่มย้อนอดีตก็อายุมากกันแล้วคงต้องเบาๆให้รวมตัวกันร้องเพลงคงไม่ไหวคุณอีดงอูก็เลยเป็นตัวแทนของทีนไฟฟ์นะครับคนอื่นลิปซิงแต่ว่าเขาร้องเพราะมากก็เลยร้องแบบสดๆนะครับไม่ลิปซิงคุณฮงร็อกกี้เนี่ยเป็นเอเนจีแมนของเกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับเขาเป็นผู้ที่เข้าหอคืนแรกก็มาแต่หัวนะครับตลอดการแต่งงานเรียกว่าตลอดชีวิตดีกว่าครับแรงดีไม่ตกแน่นอนชีวิตคู่เขาต้องมีความสุขมากก็น้องเล็กใช่ไหมล่ะวันนี้มาแสดงความยินดีกับเจ้าฮงร็อกกี้มันนะส่วนผมเนี่ยแต่งไปเมื่อ16 ปีที่แล้วแล้วครับเขาเป็นคนสุดท้ายฮะอยากจะให้มีความสุขมากๆครับอยู่ด้วยกันไปจนอายุ150 ปีเลยนะมีลูกสัก4 คนกำลังดีจะได้อบอุ่นแล้วก็ไม่เหงาด้วยนะดีไหมใช่ไหมลูกสาวขอให้มีลูกเหมือนหนูนะคะให้น่ารักเหมือนหนูสงสัยผมคงต้องปล่อยฮงร็อกกี้ไปซะแล้วล่ะครับถ้าสนุกกันพอแล้วนี่พวกนายก็รีบตามฉันมาได้แล้วนะแล้วทุกคนจะได้พบกับสวรรค์ที่แท้จริงครับพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยรู้ว่าเจ้าบ่าวเขายิ้มเพราะอะไรนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังใช้ชีวิตอย่างดีมีความสุขแล้วก็สนุกสนานด้วยบางครั้งก็มีงอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่ผมว่ามันก็สนุกดีนะจริงๆคำว่าเด็กมีตัวอักษรเดียวกับชื่อคิมอารินใช่ไหมครับถึงแม้เธอจะไม่เด็กแล้วสำหรับผมเนี่ยเธอคือเด็กน้อยก็เลยเรียกว่าเด็กน้อยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับคือทำไมครับครับเด็กน้อยยิ่งใช้เวลาที่ผ่านมานานเท่าไหร่ผมจะรักคุณให้มากยิ่งกว่าเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดรักคุณนะรักนะรักนะรักนะยังไม่วายฮะแม่แล้วมีเล่นท่ารูปหัวใจให้กล้องอย่างมีความสุขแต่ว่ายังไม่ทิ้งลายขาแดนซ์แห่งวงการด้วยเอ้าโชว์สเต็ปซะหน่อยนี่คือท่าเว็บที่มีความหมายนะครับมันคือความมีชีวิตชีวาแล้วก็สนุกสนานนะฮะ
ถ้าโพสต์ที่แตกต่างยังคงมีให้เห็นเช่นเคยครับคราวนี้มาเจอกับแขกที่มาร่วมงานนี้กันบ้างงานนี้มีแต่คนดังอย่างกับงานพรมแดงเลยก็พี่ร็อกกี้ครับถึงพี่จะแต่งงานช้ากว่าใครผมก็ขอให้พี่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนะครับมีความสุขมากๆนะครับรักจริงๆนะครับเนี่ยก็รีบมีน้องเลยนะครับขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับพี่ครับหลังจากคังโฮดงที่มาอยู่สังกัดเดียวกับคุณยุนโฮแล้วก็ต่อด้วยคังตะจากต้นสังกัดเดียวกันพี่ร็อกกี้ยินดีด้วยนะครับผมอิจฉาพี่จังเลยถึงแม้ว่าอายุเราจะต่างกันเยอะก็อิจฉาอยู่ดีปกติพี่ก็ดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องอายุเลยขอให้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขนะครับอิจฉาจริงๆเลยส่วนผมเองก็ภายใน3ปีนี้หวังว่าจะได้เป็นเจ้าบ่าวกับเขาสักทีเหมือนพี่นะฮะผมจะพยายามครับคายูเยอชินควบัวนางฟ้าโคเรนเวฟก็มากับเขาด้วยก็มาแสดงความยินดีกับพี่ร็อกกี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆรักกันหวานชื่นตลอดไปยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะอยากให้มีความรักที่สวยงามตลอดไปแล้วก็มีลูกสาวสวยๆเหมือนซันยอชิดาด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะพี่ขอให้รักกันไปนานๆนะคะร็อกกี้ร็อกกี้ยินดีด้วยนะครับงานนี้ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงตลกทุกคนต่างมาแสดงความยินดีกับฮงร็อกกี้กันทั้งนั้นเลยน่าชื่นชมจริงๆยินดีกับพี่ร็อกกี้ด้วยนะครับพี่ร็อกกี้ไฟติ้งยินดีด้วยนะพี่นะไฟติ้งยินดีด้วยฮงร็อกกี้ไฟติ้งฮงร็อกกี้ผมพอร็อกกี้แต่งงานแล้วนะจะไม่เห็นผมในผับแต่จะเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตแทนครับและนี่คือบรรยากาศงานแต่งงานของฮงร็อกกี้ที่อบอุ่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์มากมายครับในที่สุดพี่ก็ได้แต่งงานสักทีนะพี่นะยินดีด้วยขอให้มีความสุขตลอดไปตลอดปีตลอดชาติเลยอ่ะสวัสดี ETN สวัสดีค่ะแฟนๆ ETN ทุกท่านพวกเราทีมนักแสดง Cloud Atlas มาแล้วนะคะCloud Atlasผลงานฮอลลีวูดของเบดูนาถูกจับตามองตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าฉายเลยครับวันนี้ทีมนักแสดงก็มาเยี่ยมที่เกาหลีกันด้วยการพบกันครั้งนี้จะเป็นเช่นไรบ้างไปชมกันหน่อยดีกว่าวันที่13ที่ผ่านมามีงานแถลงข่าว Cloud Atlas เกิดขึ้นการรวมตัวกันของทีมนักแสดงจากฮอลลีวูดแบบนี้นักข่าวทุกสำนักต้องไม่พลาด The music from Madridผลงานเรื่อง Cloud Atlas ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องเล่าของโชคชะตาฟ้าลิขิตเป็นนิยายขายดีของเดวิดมิทเชลในปี2004จุดเด่นอยู่ที่เรื่องราวทั้ง6กับช่วงเวลา500ปีซึ่งตอนนี้ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่อลังการภายใต้ผู้กำกับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังมากมาย A powerful deja vu ran through my bones และผู้สร้างเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับพวกเขาคือ2สีพี่น้องวอชอลสกี้จาก The Matrix และก็ทีมงานสร้างของ Perfume นั่นเองตื่นเต้นมากครับเราใช้โซเนี่ยเป็นหนึ่งในแบ็คกราวด์ของเรื่องด้วยครับหมายความว่านี่คือหนังเกาหลีด้วยเช่นกันนะครับจริงๆแล้วผมอดสงสัยไม่ได้แล้วว่าคนดูที่เกาหลีจะต้อนรับผลงานของเรายังไงบ้างมากน้อยขนาดไหนนะครับเราอยากจะพิสูจน์กันเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนักแสดงที่หาตัวจับยากจิมสเตอร์จัสมาเยี่ยมเกาหลีด้วยเหมือนกันครับครับทุกครั้งที่ได้มาเอเชียเนี่ยผมจะนึกถึงเกาหลีตลอด อยากมาตั้งนานแล้วก็ไม่แน่นะครับในอนาคตผมอาจจะมาเป็นนักแสดงที่เกาหลีนี่ก็ได้นะครับผมตื่นเต้นที่ได้มาที่นี่แล้วก็ตอนถ่ายทำผมพาดูนาเที่ยวลอนดอนกับสเปนมาแล้วนะครับคราวนี้เธอจะต้องเป็นคนพาผมเที่ยวที่เกาหลีบ้างนะครับผมรอเวลาจะได้ชิมโซจูของเกาหลีไม่ไหวนะครับอยากกินมากเลยครับโอ้ยขอบคุณมากครับจากนักแสดงระดับท็อปแห่งเกาหลีตอนนี้คุณเบดูนาก้าวข้ามขั้นไปอีกแล้วในบทนักแสดงนำ
มีผลงานระดับฮอลลีวูดกับเขาแล้วตอนแรกก็คิดว่าต้องโปรโมทแบบเหงาๆคนเดียวที่เกาหลีซะแล้วนะคะแต่ก็ดีใจมากเลยค่ะถึงแม้ว่างานจะยุ่งมากแต่ทุกคนก็มาด้วยกันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแถลงข่าวด้วยกันที่เกาหลีด้วยนะคะIt's in a nightmare cafe. เบดูนารับบทเป็นตัวละครมากมายได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับได้ยินมาว่าทั้งผู้กำกับและนักแสดงต่างชมเธอไม่ขาดปากกันเลยทีเดียวอย่างนี้อนาคตรุ่งไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือผ่านเลนส์เธอคนนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะและความรู้สึกนี้ล่ะค่ะที่เธอมีเธอเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาอ่อนไหวแต่ก็แข็งแกร่งแล้วเธอก็แสดงมันออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะเขินทำไมอ่ะมั่นใจเข้าไว้ไม่ต้องเขินนะมั่นใจมั่นใจหน่อยตอนที่ได้ดูบทนะคะพอเห็นชื่อผู้กำกับทั้ง3คนบนปกแล้วก็คิดว่าโอ๊ยบทแบบนี้มาหาฉันได้ยังไงกันฉันก็คิดแบบนี้จริงๆนะคะก็ตื่นเต้นมากแล้วหลังจากที่แคสผ่านไปฉันรู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวละครมากเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นเบดูนายังแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแม้ว่าจะเป็นบทภาษาอังกฤษก็ตามไม่ทราบว่ามีจุดไหนยากบ้างหรือเปล่าล่ะครับในเรื่องนี้ก็อย่างแรกเลยบทมันยากค่ะฉันได้อ่านนิยายเรื่องนี้เป็นภาษาเกาหลีนะคะตอนนั้นยังคิดเล่นๆเลยว่าฉันเล่นบทของซอนมีได้นะเนี่ยตัวก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยสิมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ลำบากมากๆแต่ว่าด้วยขั้นตอนการทำงานที่สนุกสนานนั้นมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็เพราะได้กำลังใจที่ดีจากผู้กำกับและนักแสดงที่ร่วมกันทำให้ฉันผ่านมาได้ซึ่งฉันก็มีความสุขค่ะ Interview. การพูดคุยกันของเบดูนากับจิมสเตอร์เจสดูสนิทสนมกันมากทีเดียวผมคิดว่าตัวผมเองนั้นโชคดีมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับเธอแล้วเราก็สนิทกันง่ายด้วยเพราะว่านิสัยของเราคล้ายๆกันนะครับทำให้ตอนที่ต้องถ่ายฉากแอคชั่นเราสามารถซ้อมบทกันได้แบบสบายๆยิ่งเราสนิทกันก็เราก็ยิ่งทำงานด้วยกันง่ายขึ้นนะครับการทำงานกับคุณดูนาน่ะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามีความสนุกมากถือเป็นช่วงเวลาที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยนะครับตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานกับคุณดูนานะครับเขาบอกได้เต็มปากว่าสนุกครับสนุกจริงๆเลยทีเดียวครับในเรื่องนี้เบดูนาคนเดียวต้องเล่นถึง3คาแรคเตอร์เลยทีเดียวครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องเก็บอะไรไว้ในใจเยอะมากแน่นอนค่ะสิ่งที่สำคัญคือการซ้อมบทเยอะๆนะคะถ้าจะซ้อมแล้วเข้าฉากทันทีนี่มันก็จะลืมหมดค่ะคือฉันต้องไปซ้อมไปทำความเข้าใจตัวละครมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่ยากมากๆก็คือการออกเสียงลิ้นฉันมันไม่ทำงานจริงๆอ่ะก็เลยลำบากเหมือนกันในตอนนั้นนะคะทำได้เยอะยิ่งแล้วก็ต่อกันด้วยงานพรมแดงในวันต่อมาครับตอนนี้แฟนๆมารอเจอนักแสดงกันจนแน่นงานไปหมดแล้วและแล้วเราก็ได้เจอกับสาวผมแดงแสนสะดุดตาในมาดโฉบเฉี่ยวซ่าลานาวาชอฟสกี้แฟนๆตื่นเต้นกันใหญ่ขอลายเซ็นเป็นการใหญ่ส่วนผู้กำกับและนักแสดงท่านอื่นๆต่างก็ทักทายปราศรัยแจกลายเซ็นให้แฟนๆอย่างเป็นกันเองและยังมีผู้กำกับคนเก่งซึ่งตื่นเต้นกับภาพที่เห็นจนอดจะหยิบกล้องมาถ่ายวิดีโอไว้ไม่ได้เลยแหมคุณทอมงานแจกลายเซ็นยังคงดำเนินไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าผู้กำกับอีกคนของเราก็ฮอตไม่แพ้นักแสดงครับแหมขึ้นชื่อว่าเป็นพี่น้องวาชอฟสกี้สุดยอดอยู่แล้วครับชื่อการันตีผลงานนะ
ผู้กำกับแอนดี้วาโชวสกี้ของเรานั้นขี้เล่นไม่เบาครับและลาน่าเองก็ใช่ย่อยครับชู2นิ้วให้แฟนๆและนักข่าวได้เก็บภาพกันจ้าละวันเลยสนุกกันทั้งงานล่ะครับด้านพระเอกของเรื่องเฮฮาไม่เบาครับจิมสเตอร์เจสวันนี้มาเจอแฟนๆในชุดสูทสีดำที่เท่สุดๆทั้งแจกลายเซ็นทั้งถ่ายรูปกับแฟนๆงานนี้เรียกได้ว่าคุ้มคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งและเบดูนาดีใจที่ได้เจอแฟนๆยิ้มแทบไม่หุบเลยเดรสเปิดหลังขาวที่ใส่มาวันนี้แหมสวยงามดูดีเหมือนกับในงานเทศกาลหนังใหญ่อย่างนั้นเสื้อผ้าหน้าผมเธอวันนี้นะพูดได้คำเดียวครับว่าสวยเป๊ะจากนั้นบรรดาผู้สร้างและนักแสดงก็พากันขึ้นเวทีไปแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆพร้อมรอยยิ้มอบอุ่น I want to say hello Seoul ขอบคุณที่มาเจอกันมาที่นี่เราได้กินกินเจแล้วก็สนุกสนานกับโซจูมากขอขอบคุณทุกคนที่พาเราไปเที่ยวอย่างสนุกสนานโซเรารักคุณหวังว่าโซจะตกหลุมรักหนังของพวกเราเหมือนกันนะครับอันยองฮาซิโยฉันรักโซค่ะขอบคุณที่มาร่วมงานกันนะคะอันยองฮาซิโยขอบคุณที่ให้โซจูกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับฉันมีความสุขมากที่ได้มาโปรโมท Cloud Atlas ที่นี่พร้อมกับผู้กำกับและนักแสดงทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเจอเราด้วยไปดู Cloud Atlas กันให้ได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะต่อกันด้วยการเข้าไปทักทายคนดูในโรงภาพยนตร์ได้เจอกันแบบใกล้ชิดสนิทสนมถึงแม้จะไม่ได้ไปที่งานพรมแดงก็เถอะยังไงก็คุ้มเลยครับสวัสดีค่ะฉันแบดูนานะคะดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับและนักแสดงมืออาชีพทุกๆคนที่มายืนต่อหน้าทุกคนตอนนี้แล้วมันพอได้เห็นได้เจอแฟนๆที่มาให้กำลังใจอย่างนี้เบโดนาก็ดีใจซะจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับแม่ไม่รู้ว่าเพราะความยากลำบากที่ผ่านมาหรือเปล่าทำให้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเลยขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่เหงาฉันทุ่มเทกับมันมากหวังว่าจะสนุกไปด้วยนะคะคุณเบดูนาเหนื่อยมาเยอะครับตอนนี้ก็เตรียมดีใจกับผลงานตัวเองได้แล้วครับขอบคุณมากค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะแฟนๆมากันเยอะมากเลยทำให้คิดถึงขนมที่แฟนๆส่งไปให้ตอนถ่ายทำขึ้นมาเลยนะคะดูกันให้สนุกนะคะทุกคนขอบคุณค่ะและนี่คือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Cloud Atlas ที่กระแสแรงตั้งแต่ก่อนเข้าฉายซะแล้วพวกเราก็ดีใจครับที่ได้เจอทุกคนวันนี้อย่าลืมนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี่แหละครับจะได้ดูกันทุกโรงภาพยนตร์วงการเพลงที่ทำให้ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขและทุกคนซาบซึ้งจนน้ำตาไหลได้มีการจัดงานประกาศรางวัลขึ้นอีกครั้งแล้วครับในช่วงปี2012ที่ผ่านมาจะมีเพลงไหนวงไหนศิลปินคนใดทำผลงานดีบ้างนั้นไปชมกันสักหน่อยดีกว่าฉะนั้นมีชีวิตเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามีงานประกาศรางวัลเกิดขึ้นพร้อมศิลปินมากมายที่มาร่วมงาน4คนนี้คือพิธีกรของงานครับมุนฮีจุนนัมอูฮยอน
อีกีกวางแล้วก็แดนนี่อันเรียกได้ว่าเป็น F4 ของงานเลยก็ว่าได้นะครับเจ้าของรางวัลแร็ปฮิปฮอปไดนามิกดูโอและ Primary เจ้าชายฮิปฮอปลิทึมทาวเวอร์และไซมอนดีในชุดสูท BAP น้องใหม่ที่มาแรงกับเอลลี่ก็มาเฉิดฉายในงานวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ6หนุ่มอินฟินิตก็มาร่วมงานพร้อมโพสท่าเท่ๆให้ชมให้แชะด้วยทำนั้นมาสุดยอดไล่เรียงกันไปไม่หวัดไม่ไหวครับวันนี้สมาชิกคนไหนที่จัดเต็มมาเป็นพิเศษบ้างครับทุกคนก็ดูหน่อยสิครับคนไหนจัดเต็มกันมาหมดนะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยคุณซงยอนนะฮะช่วยหมุนตัวให้ดูนะนั่นแหละให้อารมณ์ทักซิโดเลยนะครับเนี่ยมีหางเหมือนคุณจิ้งหรีดเลยนะฮะเห็นไหมครับเท่ไหมครับนี่เห็นครับเห็นชัดเจนนะครับครับชัดเจนครับวันนี้เราก็ได้มายืนอยู่บนเวทีอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหนึ่งและเพื่อแฟนๆทุกคนวันนี้เราก็ได้เตรียมการแสดงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเคป๊อปมาให้ชมกันอย่างจุใจเต็มอิ่มต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราวงบีสครับชนชิบิหนุ่มๆวงบีสเจ้าของรางวัลศิลปินแห่งปีมาร่วมงานพร้อมชุดสื่อสุดเนี้ยคำว่าดนตรีของพวกคุณคืออะไรครับคำว่าดนตรีสำหรับเรานะครับน่าจะเป็นตัวผมเองนะครับเอ้าผู้ร้ายออกมาเพราะมีดนตรีทำให้มีบีสเพราะบีสก็มีผมเพราะฉะนั้นผมก็คือดนตรีนั่นเองนะครับก็ความหมายแบบนี้แหละครับและวันนี้ทรายมาไม่ได้แต่เลเตอร์ทรายหวังมินอูเจ้าหนูคนเก่งก็มาสร้างสีสันให้กับงานโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมอยากเป็นนักร้องที่ดังกว่าลุงซาให้ได้เลยครับได้ไปทั้งอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสจีนอยากเป็นนักร้องที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะครับผมชัดเจนดีครับก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะเจ้าหนูต่อกันด้วยฮอกักที่มีชื่อติดท็อป10ทุกงานประกาศรางวัลและเจ้าของรางวัลมิวสิกสตาร์เควิลคนนี้ซี่ยุ่งกว่าใครในปี2012เลยครับซอยอินกุ๊กก็มาร่วมงานครับก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งอยู่แล้วนะครับดีใจมากเลยที่ได้มายืนบนพรมแดงของงานนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณแอสเซอร์ทู1997ที่ทำให้ผมได้มาเดินบนเส้นทางนักแสดงอีกครั้งนะฮะหลังจากซออึนกุ๊กก็เป็นหนูอึนจีในเดรสสีขาวครับสองคนนี้มีชื่อเข้าชิงรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมด้วยเป็นเกียรติกับฉันมากค่ะที่ได้มาร่วมงานใหญ่ๆแบบนี้งานต่อไปฉันต้องมาร่วมงานพร้อมกับเพื่อนๆวงเอพิงให้ได้ครับโอเคครับคิมยูจองที่มาในชุดสีฟ้าสดใสและฮานาเกียงที่มาในเดรสอวดหุ่นสวยงามเลมอนยูบีนักแสดงแห่งปีในเดรสสีออกเลมอนกับพาร์ทเนอร์ของเธอคุณอีฟังยอบที่เข้างานมาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสส่วนพ่อหนุ่มโอเคจูเลนคังควงคู่มากับหนูนัมโบราครับสี่สาวที่งานยุ่งที่สุดในรอบปี2012งานที่พวกเธอได้จัดเต็มมาแบบ4คน4สไตล์เลยมาครั้งที่2แล้วค่ะต้องขอบคุณที่ให้เรามาร่วมงานอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็ได้เตรียมการแสดงมาให้ชมกันด้วยอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันกับพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวส่งสรมชินโบราที่มาในมาดคุณนายมาพร้อมกับคุณคิมซูจองและเอลลี่บุกเปิ้ลเสร็จแล้ววันนี้เทียร่าที่นับวันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นก็มาร่วมงานด้วยนะครับน่าจับตามองมากทุกนางเลยฮะส่วนทูเอนี่วันที่ไม่ได้เจอกันสักนานสีผมของพวกเธอวันนี้ก็สะดุดตาดีใจค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นเวทีเกาหลีมานานแล้วเหมือนกันวันนี้ก็ต้องสนุกด้วยกันให้ได้นะคะคือวันนี้จัดเต็มนิดนึงนะคะอยากโชว์หุ่นด้วยนะคะก็พยายามให้สวยที่สุดนะคะค่ะทูเอนี่วันไปที่ไหนต้องสนุกแน่นอนใช่ไหมคะเพราะอย่างนั้นก็ไปมันด้วยกันนะคะทุกคนอย่าลืมค่ะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เข้างานไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าไหมศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีเอลลี่ BAP ยินดีด้วยค่ะและเจ้าของรางวัลหน้าใหม่ในปีนี้ก็คือ BAP ครับครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้าง BAP เสมอนะครับขอบคุณมากเลยครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมไปลงคะแนนเลือกตั้งกันด้วยนะครับ Peace การพูดขอบคุณรางวัลของคุณพาโรกลายเป็นข่าวร้อนแรงไม่น้อย2012 Music Award Top 10ได้แก่ Beast ยินดีด้วยค่ะปี2012 Beast มีทั้งงานวงและงานเดี่ยวซึ่งไปได้สวยมากครับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราวงบีสด้วยนะครับขอบคุณบิวตี้ที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมาด้วยครับจากนั้นก็มาถึงการแสดงของศิลปินที่ได้รางวัลในวันนี้กันแล้วครับก็เริ่มจากวงบิสที่มีเสน่ห์สุดๆนี่แหละแค่เปิดตัวปุ๊บก็เรียกเสียงกรี๊ดแบบถล่มทลายปั๊บจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงเพลงกันแล้วบิสได้ขึ้นแสดงทั้งเพลงช้าเพลงแดนซ์งานนี้สนุกสุดๆไปเลยครับวันนั้นบีสคว้าไป3รางวัล นี่แหละศิลปินโคเรียนเวฟตัวจริงแต่ทว่าวันนั้นทรายไม่ได้เป็นตัวเอกของงานตามที่คาดไว้นะครับแต่ยังไงเขาก็คือหนึ่งในเวิลด์สตาร์ของงานครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลท็อป10ทั้ง10ด้วยล่ะครับและไปต่อกันด้วยการแสดงของ To Anyone ที่ร้อนแรงทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและท่าเต้นเป๊ะๆเสมอครับโอ้สุดยอดครับสี่สาวเหมือนกับคุณซาดาร่าที่ได้พูดเอาไว้ครับวันนี้เรามาสนุกกันและหลังจากการแสดงของ To Anyone ผ่านไปก็เป็นคิวของนายคนนี้คาร์เดนส์แห่งอินฟินิตยอดชายนายโฮย่านั่นเองมาดูลีลาครับแข็งแกร่งมากท่าเต้นทรงพลังสะกดสายตาคนทั้งงานได้เลยนะเนี่ยและท่าเต้นน้ำเสียงที่ทรงพลังแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับพวกเขาอินฟินิตปีนี้เสน่ห์ของพวกเขาทำให้มีแฟนๆเพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลกเจ็ดหนุ่มอินฟินิตไม่ธรรมดาจริงงานประกาศรางวัลของคนดนตรีที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของปียิ่งทำงานหนักมากเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นปีหน้าก็ขอฝากโลกแห่งเสียงเพลงไว้กับพวกคุณด้วยอีกครั้งกันแล้วกันนะครับเราจะรอสวัสดีแฟนๆ ETN ทุกท่านนะคะพวกเราคือนักแสดงจาก Return of the Family ค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วผลงานที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีเรื่อง Marrying the Mafia กลับมาแล้วพร้อมกับภาค5ครับจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันสักหน่อยไหมครับเมื่อวานนี้เองที่นักข่าวทั่วทุกสารทิศได้มารวมตัวกันที่งานแถลงข่าวการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์เรื่อง Marrying the Mafia 5ตอน Return of the Family คนแรกที่ขึ้นไปที่จงจูโดฮีโร่ของเราครับส่วนนี้นางเอกคอมเมดี้แห่งเกาหลีที่เดบิวต์มา22ปีแล้วคิมมินจองว่าที่หลานชายตัวแสบแห่งเกาหลียุนดูจุนและพาร์ทเนอร์ของเขาในเรื่องนี้ซนนาอื่นนะครับน่ารักพักซับลูกเขยมาแล้วสินะครับพ่อพ่อครับไม่ได้เรื่องหายไปไหนใครเขาใช้ให้เขาออกไปตอนเวลางานเรื่องราวของ3พี่น้องทายาทมาเฟียที่มีเพียง1เท่านั้นที่จะได้สืบทอดกิจการซึ่งตอนนี้เรื่องราววุ่นวายต่างๆก็พร้อมใจทุกคนได้ไปชมกันแล้วตามโรงภาพยนตร์นะครับคาแรคเตอร์ Character ของฉันเป็นผู้หญิงใจดีที่มีความรักให้กับทุกคนนะคะแต่ว่าอดีตในอดีตเกือบจะเฉลยไปแล้วไง จริงๆแล้ว เอาหน้าคุณเราไม่ต้องอยู่อย่างเปิดเผยอย่ามีความลับมากใช่สิพูดแล้วก็พูดได้ตลอดเลยคือฉันเป็นคนที่มีความรักกับทุกคนด้วยนะคะเป็นเลขาที่มีจิตใจที่ดีก็จริงนะคะแต่ว่าอดีตก็คือเซียนพนันที่มีพัฒนาการก็เป็นอย่างที่พูดไปทั้งหมดนี่แหละค่ะคาแรคเตอร์เนี้ยค่ะค่ะ
ใครของฉันนะคะคุณมินจองฉีดขอบคุณสำหรับงานหนักของคุณนะครับคุณมินจองผมรับบทเป็นเขยใหญ่ครับใครที่ได้ดู Marrying the Mafia เมื่อ10ปีก่อนน่าจะยังจำกันได้ดีนะครับผมคือเอลลิสที่จบคณะกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโซลและด้วยความช่วยเหลือและการอุปถัมภ์ของท่านจางตอนนี้จึงกลายเป็นประธานบริษัทไปแต่ว่าลูกๆของท่านก็พยายามที่จะกำจัดผมให้ได้แหมสนุกดีครับมันเป็นหนังที่ทำให้เรานึกถึง Marrying the Mafia ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ยังสนุกอยู่เพราะฉะนั้นมาถึงภาคนี้สนุกแน่เมื่อ10ปีที่แล้วจองชุนโฮได้เล่นเรื่องนี้คู่กับคิมจองอึนนางเอกคอมเมดี้อันดับหนึ่งของวงการน่าเสียดายที่คราวนี้เราไม่ได้ชมคู่ขวัญคู่นี้แล้วนะครับ Marrying the Mafia ยังคงสร้างเสียงหัวเราะต่อมาอีกเรื่อยๆผ่านมา10ปีนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับการปะทะฝีมือการของผมกับคุณชินยอนจุนถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแล้วผมก็ต้องแสดงความเสียใจกับเขาล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับคิดถึงฉากขายตู้เย็นที่เทเรซาอยู่เหมือนกันแต่ผมว่ามันไม่ควรจะเอามาทำอีกเป็นครั้งที่สองแล้วล่ะมันเหมาะกับคุณชินยอนจุนคนเดียวแล้วมั้งครับสำหรับมุกนั้นนะเป็นของเฉพาะตัวของเขามีภาค4แล้วน่าจะมีภาค5ตามมาติดๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่ายังไงผมก็ต้องถ่อมตัวเอาไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพื่อนรักกันแต่ยังไงเขาก็คือรุ่นพี่ในวงการคนหนึ่งที่ผมให้ความนับถือกับเขามากๆเลยทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้จองจุนโฮได้สัญญาอะไรบางอย่างไว้กับคนดูด้วยจริงไหมครับถ้าคนดูคนที่25ล้านของคุณยอนจุนเป็นสาวโสดเนี่ยผมก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้2คนนั้นไปเที่ยวดิสเซตไอแลนด์กันฟรีๆผมคุยกับคุณชินยอนจุนแล้วครับเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่เองเขาก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะรักษาสัญญานั่นครับผมอยากใจเขาได้แต่งงานสักทีนี่ครับปีหน้าปีโน้นปีไหนอีกล่ะตอนนี้เนี่ยยังแต่งไม่ได้นะจะเอาแบบรวยๆหรือว่าเอาสวยๆก็ยังได้เลยอ่ะยังไงก็จะสิ้นปีแล้วคงไม่ต้องเลือกมากนะอย่าเรื่องมากนักรีบหาคนดีๆสักคนแล้วก็แต่งงานเร็วๆซะได้ไหมนะพี่ครับพี่อยู่มาครึ่งชีวิตแล้วปีนี้ตัดสินใจนะครับเป็นปีดีด้วยผู้หญิงเขาจะได้หยุดร้องไห้สักทีเอาละครับคราวนี้มาพบกับดาราที่มาให้กำลังใจหนังเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับหลังจากที่แต่งงานกันมานี่ก็เป็นผลงานเรื่องแรกของสามีนะคะฉันเป็นภรรยาก็ต้องมาให้กำลังใจใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญจะดูหนังให้สนุกค่ะทุกคนก็เหมือนกันนะคะชงรสนุสรนนักแสดงเด็กมากความสามารถกับแมงเซชังที่โตเป็นหนุ่มแล้วต่อกันด้วยเกิร์ลกรุ๊ปที่มาแสดงความยินดีกับหนังเรื่องนี้ด้วยนี่สวัสดีค่ะพวกเราดาวชุดแดงค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะเรนมาแล้วค่ะและต่อกันด้วยสาววงเอพิงและสาววงเทียร่าที่ไม่ค่อยจะออกงานสักเท่าไหร่อย่างอึนจองจียอนคิวริและฮิวมินวันนี้เราได้เจอกับหนุ่มวงบิสที่มาให้กำลังใจลีดเดอร์ดูจุนแถมยังมาถ่ายรูปพร้อมกันซะทั้งวงด้วยพวกเรามาดูผลงานเดบิวต์เรื่องแรกของลีดเดอร์ยุนดูจุนของเรานะครับก็อย่าลืมมาดูด้วยกันนะครับคุณซองยูริมาในเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าที่โดดเด่นเหลือเกินถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอยังเป็นไอดอลของเราอยู่ดีไม่เปลี่ยนแปลงยุนโซอีชินันยุนโซอีก็มาพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตขนสัตว์วันนี้ต้องยกให้เธอเป็นเจ้าแม่แฟชั่นของงานไปเลยก็ว่าได้และฮันเยอจินเจ้าของสถิติคนดู4ล้านคนจากภาพยนตร์เรื่อง 26 years ก็มาร่วมให้กำลังใจเช่นเดียวกันขอให้ Return of the Family ประสบความสำเร็จนะคะมินจองไฟติ้งใจบ้าเลย
อย่างนี้ก็คือการรวมตัวสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าแขกในงานนี้เพราะทีมนักแสดงจากไอริส2จางฮยอกอีเดเฮโอยอนซูอีบอมซูอิมซูฮยังก็มากับเขาด้วยมาดู Return of the Family ครับมีดูจุนกับพี่ซองดงอิลด้วยแล้วก็ได้ยินมาว่าสนุกมากด้วยก็จะเข้าไปดูให้สนุกเลยแหละครับ Return of the Family ดังเป็นพลุแตกนะคะ Return of the Family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  Fighting Fighting คือว่าพวกเราได้สร้างหนังที่สนุกมากๆเสร็จแล้วเป็นหนังที่ทำให้ทุกคนคลายเครียดได้แน่นอนก็มาดูมาหัวเราะแล้วก็สนุกไปกับพวกเรากันนะครับ Return of the Family Fighting Fighting ทันบันดุลรอยิ้มเสียงหัวเราะรอทุกคนอยู่ใน Return of the Family ครับผลงานที่อยู่มายาวนาน10ปีแล้วจะเป็นยังไงบ้างนั้นดูแลท้องคุณให้ดีๆแล้วเจอกันในโรงหนังนะครับไม่อย่างนั้นขำแล้วท้องแข็งครับสวัสดีแฟนๆ ETN นะคะชิวอนนายนิโก้เซนด้าแอร์วิงเอเวนเจอร์ครับนายชาค่ะชิวโยครับยินดีที่รู้จักครับยินดีที่รู้จักค่ะคริสต์มาสใกล้เข้ามาทุกทีแล้วงานนี้ต้องเอาใจน้องๆหนูๆกันสักหน่อยนะครับกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนิโก้เซนด้าแอร์วิงส์แอดเวนเจอร์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันสักหน่อยดีกว่านะครับวันที่คนทั้งโลกรอคอยคริสต์มาสแต่ก่อนจะแขวนถุงเท้ารอซานต้านั้นตอนนี้จูวอนนาชาและคิมวอนฮยอลทั้ง3คนได้มาเจอทุกคนที่งานแถลงข่าวการ์ตูนเรื่องนี้กันถึงที่นี่เลยนิโก้ซานต้าแอร์วิงส์แอดเวนเจอร์สวัสดีครับผมจูวอนเป็นนิโก้ในนิโก้ซานต้าแอร์วิงส์แอดเวนเจอร์ครับนาชารับบทเป็นไววูฟในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้นะคะผมคิมอนโยรับบทเป็นกรอกบินได้ชื่อจูเลียสนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือของขวัญชิ้นแรกที่จะมอบให้กับเด็กๆทั่วโลกครับเรื่องราวของนิโก้ที่ฝันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในขบวนของซานต้าแต่ว่าอยู่ดีๆจอห์นนี่น้องชายของเขาก็ถูกไววูฟจับตัวไปและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการผจญภัยของนิโก้ผมชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วนะฮะก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าคนที่พากย์เสียงจะรู้สึกยังไงจะสนุกไหมถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของผมแต่ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะทำงานนี้อีกนะครับจะตั้งใจทำงานอย่างสนุกสนานเหมือนกับผลงานการ์ตูนที่ออกมาให้ได้นะครับดูให้สนุกนะครับทุกคนสำหรับฉันเป็นคนที่ชอบท้าทายกับงานที่หลากหลายนะคะก็สงสัยว่าผู้กำกับต้องเห็นว่าฉันทำงานนี้ได้แน่ๆเสียงของฉันคงจะเหมาะกับบทนี้มากก็เลยเลือกฉันมานะคะงานนี้สนุกค่ะครับผมรู้อยู่แล้วก็รอโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับคือตั้งแต่มีลูกเนี่ยผมก็อยากทำงานที่เด็กๆชอบมากขึ้นนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับถึงแม้จะเป็นการ์ตูนแต่ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับถ้าทุกคนชอบผมก็จะยึดงานตรงนี้ไว้ทำมาหากินต่อไปเลยนะครับก็คิดว่าชอบมากเลยครับชงมาดิจิน้องเหนือถึงแม้ว่านี่จะเป็นการให้เสียงการ์ตูนครั้งแรกของทั้งจูวอนนะชาแต่ว่าความสามารถด้านนี้ของพวกเขานั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณซันครับนี่เป็นครั้งแรกของผมจุดที่ยากมันก็เยอะอยู่นะครับเพราะเราต้องดูบทด้วยดูจอด้วยไม่รู้ว่าถึงคราวตัวเองควรจะจ้องไปที่ตรงไหนบ้างนะฮะก็ยากครับแต่พอทำไปก็รู้สึกว่าสนุกนะฮะมีตัวการ์ตูนที่เป็นเสียงของตัวเองก็มีความสุขดีครับกับผลงานที่ออกมาก็ยากกว่าที่คิดนะคะเพราะบทของฉันไม่ใช่คนดีเป็นตัวโกงนะคะก็เลยต้องตะเบงเสียงบ่อยๆต้องวิ่งแล้วก็ตะคอกไปด้วยก็มีในบางครั้งนะคะเหมือนคนแก่ที่บ่นเลยนะอายุมันมากแล้วแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเป็นงานใหม่ที่ท้าทายอีกงานหนึ่งคิดว่างานนี้ก็ต้องออกมาดีอย่างแน่นอนเลยละค่ะก็ขอให้ทุกคนไปดูกันนะคะไม่ว่างานสาขาไหนความสามารถของ3คนนี้เนี่ยเพียงพอครับแต่ไม่ใช่งานสุดท้ายของพวกเขาแน่ๆก็เล่นทำได้ดีสักขนาดนี้นี่นะ
ถึงจะมีหลายเรื่องแต่ที่ตลกที่สุดคืออายุของทั้งสองคนนะฮะอายุต่างกันแต่ว่าต้องทำเหมือนว่ารุ่นเดียวกันแบบนั้นฮะคุณจะพูดอะไรคะเนี่ยเรื่องอายุของคุณวอนเยลแล้วฉันที่ดูเด็กมากใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมต้องขอโทษพี่วอนเยลด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนกันนี่ฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ยังไงพี่ก็เป็นรุ่นพี่ของผมอยู่แล้วนี่แต่นายเนี่ยพูดซะจนฉันดูแก่มากเลยนะเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าตัดสินกันแค่ภายนอกไม่ได้นะฮะผมต้องกลับไปคิดดูใหม่อีกครั้งแล้วนะฮะโอเคใช่แค่เห็นบรรยากาศตอนภาคเสียงของทั้ง3คนนี่ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วล่ะครับแหมอยากให้เข้าวันคริสต์มาสเร็วๆตอนนี้กำลังถ่ายละครเรื่อง Seven Level Civil Servant อยู่นะครับส่วนเรื่องนี้ก็กำลังจะเข้าฉายแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะได้ตื่นเต้นไปกับการผจญภัยของนิโคในนิโคซันต้าแอร์วิงส์เอเวนเจอร์นะครับส่วนงานอื่นๆเนี่ยผมก็จะทำอย่างเต็มที่นะครับค่ะวันที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะคนที่มาดูนิโคก็จะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตของเรานะคะดูไม่ได้อยู่แล้วเพราะคอนเสิร์ตมันเป็นเรท19น้องๆมาดูนิโคดีกว่านะคะส่วนผู้ใหญ่ตอนกลางวันก็มาดูนิโคแล้วก็รีบไปเจอกันที่คอนเสิร์ตนะคะมันน่าจะทันมั้งนะนิโคแซนต้าแอร์วิงส์แอดเวนเจอร์เรื่องราวผจญภัยที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆทุกคนถ้าเด็กคนไหนรอแซนต้าไม่ไหวก็มาเจอกันก่อนในหนังเรื่องนี้ได้นะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาเจอทุกๆคนที่นี่ก็ขอให้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สนุกทุกคนเลยนะคะทุกคนMerry Christmas ค่ะMerry Christmas ครับจะดูนิโคกันไหมเนี่ยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถสนุกกับ Nico Santa Air Wings Adventure ได้แน่นอนครับขอให้งานนี้ดังเป็นพลุแตกไปเลยก็แล้วกันนะครับเราเอาใจช่วยเต็มที่ไปเลยสวัสดีแฟนๆ ETN ทุกท่านนะครับพวกเราคือ Sabicia Team ครับสวัสดีครับเรื่องราวของเจ้าเหยี่ยวน้อยจากแอฟริกาที่จะมาละลายใจคอการ์ตูนทั่วโลกครับแล้วซาบีเซียในเกาหลีจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันสักหน่อยดีกว่าในวันเปิดตัวซาบีเซียวันแรกไข่เจ้าเหยี่ยวน้อยก็ได้มาเจอกับเด็กๆที่งานนี้ด้วยครับนอกจากนี้เรายังได้เจอกับเจ้าของเสียงตัวละครเวอร์ชันเกาหลียูจุนซังฮ่าฮ่าและโนฮงชอลด้วยถ้าเห็นหน้าพวกเขาก็รู้แล้วว่างานนี้จะสนุกเพียงใดครับสวัสดีครับผมยูจุนซังนะครับรับบทเป็นพ่อชื่อเทนไดนะครับในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมคิมจีฮุนเป็นใครนะครับสวัสดีครับฮาฮานะครับผมเป็นฮารงีครับเป็นตัวละครที่งงพอสมควรเลยทีเดียวน้องชอนรับบทเป็นจีรงครับจีรงนะครับจีรงเหมือนผมเลยเป็นเพื่อนของคุณฮาฮานะครับคนพวกเดียวกันนะครับก็เป็นแบบนี้แหละครับก็จิรงนะครับเป็นลูกน้องของฮารงนั่นเองนะครับชีวิตที่แอฟริกาของไข่ที่ไม่มีแม้แต่เพื่อนเขาต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันไปพร้อมความเบื่อหน่ายแต่ว่าจากนี้ไปการผจญภัยของไข่ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วปัลลาปัลลาปัลลาดูน้องมุปัลลาเรื่องนี้ใช่ครับเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับคือในเรื่องนี้มีทั้งความฝันความหวังและการผจญภัยทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากรู้ก็มาดูกันเลยสิครับปากใครก็ไม่วายเท่าปากของโนฮงชอนเหรอครับครั้งนี้เขารับบทเป็นจีรงจอมบวกเวกวายเข้ากับตัวเขามากๆในชีวิตจริงส่วนคุณฮาฮาก็ผันตัวมาให้เสียงบทร้ายแล้วก็ยูจุนซังมาพร้อมเสียงมีเสน่ห์เหมือนเช่นเคยนายเก้ก็จงสิ้นกูคุณมาหาผมไปสูตรทารีวากินินาเฮ้นั่นนุ่นชั่วโมงกูอุลทินิกา
ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดวันนั้นคือช่วงถามตอบ question and answer ปกติแล้วพวกคุณมีงานละครงานภาพยนตร์ซึ่งต้องแสดงสีหน้าออกมาแต่คราวนี้มีแค่เสียงไม่ทราบว่ามีจุดไหนคะที่ยากบ้างนะคะอย่างแรกเลยเรื่องนี้ผมเป็นนกใช่ไหมล่ะครับการแสดงท่าทางและสีหน้าให้เข้ากับอารมณ์ของตัวละครนั้นค่อนข้างยากครับและก็กังวลว่าเสียงที่ออกมานั้นจะไม่สมจริงดังนั้นก็เลยต้องศึกษาบทกันนานพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็หวังว่าจะถูกใจคนดูทุกๆท่านเลยนะครับและก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยนะครับวันนี้เด็กๆมีคำถามค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับคำถามของพวกเขานั้นดูเป็นผู้ใหญ่มากทีเดียวครับได้เจอกับเด็กๆที่มีความคิดเหมือนผู้ใหญ่แบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับผู้ชายทั้ง3คนนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงครับโดยเฉพาะฮาฮากับโนฮงโชได้บทที่เหมือนกับตัวเองมากสุดๆรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะคาแรคเตอร์ของฮงโชเหมือนกับตัวตนของเขามากปกตินี่ดูๆเขาก็เหมือนนกอยู่แล้วด้วยพูดว่านกเนี่ยก็ต้องนึกถึงฮงชอนเลยชอบกินอะไรเหมือนกับนกแล้วก็ร่อนไปร่อนมาทั้งวันเหมือนนกคือชีวิตของเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่เราไม่ได้ซักซ้อมกันมาก่อนเลยนะครับเนี่ยแต่ผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับฮงชอนครับคือตอนแรกที่ได้รับบทมานะครับผมไม่รู้จักเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะแต่พอรู้ว่าฮาฮารับด้วยเท่านั้นแหละครับเห็นชื่อฮาฮาปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่เลวไม่เลวรู้ว่ามีฮาฮาก็รับทันทีเลยคือไม่ใช่แค่งานดีนะครับเพราะถ้าฮาฮารับนี่แสดงว่ามันต้องสนุกด้วยนะครับคือเหมือนฝันเลยได้ทำงานด้วยกันต้องได้เล่นด้วยกันอยู่แล้วก็เลยได้เล่นสนุกเลยล่ะครับเรื่องนี้นะครับดีใจมากครับก็อย่าลืมมาดูแซมบิเซียด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับครับและนี่คุณฮงชอครับขอบคุณครับแซมบิเซียพัฒนาการและการผจญภัยของเจ้าไข่เหี่ยวน้อยในแซมบิเซียสนุกแน่นอนอย่าลืมติดตามกันให้ได้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ